เคยสงสัยกันไหมครับผมว่าในบรรดาเกมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่ผมเคยแคสมาน่ะมันมีคอสเพลย์ไหมโดยปกติน่ะถ้าเกมไหนให้ชื่อว่ามันดังฮิตติดเทรนยังไงก็ต้องมีคอสเพลย์เป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นแหละไหนเรามาลองดูซิว่าไอเกมไม่ว่าจะยูนิเทียที่เพิ่งปล่อยคลิปไปล่าสุดก็ดีหรือจะมาจิกามิที่เล่นมานานก็ดีเนี่ยมันมีคอสเพลย์ไหมเดี๋ยวคลิปเนี้ยเราจะไปดูกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าจอเบราว์เซอร์เลยก็แล้วกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องมาลองหาจากภาษาอังกฤษกันดูก่อนนะครับผมเราจะเริ่มจากมาจิกามิก่อนนะสักครู่หนึ่งนะครับไหนแล้วก็ COSPLAY ไหนดูซิมีหรือเปล่าแต่ก็ยังถือว่ายังมีไม่ค่อยเยอะเท่าที่ควรนะถ้าจะให้เห็นแบบนี้ถึงแม้ว่าช่วงบนๆเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่ให้เชื่อมันเหมือนกันน่ะเราจะนับว่าเป็นอันเดียวกันนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าหาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยมันอาจจะยังหาได้ไม่ค่อยดีพอเพราะว่าเกมเนี้ยมันเป็นเกมญี่ปุ่นนะถ้าหากว่าเราลองมาหาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บนึงพอดีผมเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นอันนี้นี่ถ้าเราลองหาจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยพบว่ามันจะมีความหลากหลายน่ะขึ้นเยอะเลยถึงแม้ว่าจะมีจำนวนการค้นหาที่น้อยกว่าก็ตามนะอย่างตัวเนี้ยนี่คือตัวฮานาบิร่างใหม่ล่าสุดที่บอกว่าชุดโคตรเท่ถ้าใครเอาไปคอสน่ะเท่เลยเนี่ยเท่จริงๆเลยเนี่ยสมชื่อเลยนะครับผมแต่ถึงกันนั้นก็ตามเถอะนี่ยังมีคอสเป็นตัวอากะด้วยรูปนี้ผมใช้เวลาคิดอยู่นานนะกว่าจะนึกออกว่านี่คือตัวอากะนี่ก็คาโอริ2061ผมจำชื่อชุดมันไม่ได้แล้วนะถือว่าก็ใช้ได้อยู่เลยอ่ะแล้วถ้าเราลองเกมยูนิเทียดูนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตใช้วิธีอื่นก็แล้วกันไปเอาชื่อเขามาเลยสักครู่หนึ่งนะครับโอเคก็เสียเวลาไปเล็กน้อยนะครับผมถ้าสังเกตเนี่ยแทบจะไม่มีตัวคอสเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่อย่างแน่นอนเพราะผมก็เจอตัวมาหลายตัวพอสมควรแล้วนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราลองเซิร์ชหาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเตรียมเอาไว้แล้วใช่ไหมไม่ใช่ต้องอันไหนว่าน่าจะอันนี้แหละนะใช่ผมจำได้มันมี4คำที่เป็นแปลว่าคอสเพลย์แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเนี่ยหาผ่านภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่ให้กำเนิดเกมเนี้ยปรากฏว่าเราหาเจอเลยแล้วก็เจอหลายตัวด้วยสิ่งที่ผมจะพูดทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเกมบางเกมอ่ะมันอาจจะอยู่ในขอบเขตแคบๆแค่ในบางประเทศในการที่จะเข้าไปให้ถึงแก่นแท้ที่แท้จริงเนี่ยบางทีต้องอาศัยจากการใช้ภาษาของเขาเนี่ยในการช่วยค้นหาด้วยอีกแรงหนึ่งผมเชื่อว่าคอมเมะขั้นสูงหลายๆคนเนี่ยอาจจะทำเป็นนะแต่คลิปนี้เนี่ยผมมาทำเผื่อเอาไว้เผื่อบางคนเนี่ยที่ทำไม่เป็นนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆเนี่ยอย่างมาจิกามิใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมเข้าไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราก็ลองกดค้นหาเอาชื่อเกมเพียวๆก่อนนะเราอ่านไม่ออกหรอกภาษาญี่ปุ่นแม้ผมก็ยังอ่านไม่ออกถ้าหากว่ากดแล้วเนี่ยมีขออภัยครับพอดีว่าเมื่อกี้ช็อตที่ตัดไปมันออก18บวกไปหน่อยนึงอะเนาะกลัวว่าผมจะโดน YouTube เล่นงานอีกรอบนึงถ้าเจอแบบเนี้ยแสดงว่าผ่านแต่เอาให้ทางที่ดีเนี่ยอันนี้แล้วแต่เกมบางเกมก็ไม่ได้เป็นชื่อตรงๆแบบที่เห็นในแปลภาษาเลยนะ
เราก็แค่มาแก้เขาของเขานิดหน่อยเนี่ยก็แค่ก๊อปชื่อจาก Official Original เขาเนี่ยแล้วเราก็ไปใส่แทนแค่เนี้ยจะทำให้เราค้นหาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนต่อไปเราก็เพียงแค่เพิ่มคำว่า cosplay เข้าไปจะเพิ่มใส่เข้าไปหรือจะพิมพ์ต่อก็ได้แต่เราแนะนำว่าให้พิมพ์ใหม่ดีกว่านะครับผมเพียงแค่นี้แหละมันก็จะเป็นคำแปลที่แปลว่า cosplay ให้แล้วเดี๋ยวขอลองฟังดูสิ cosplay what cosplay oh ew dude what the fuck cosplay เออช่างมันเถอะเราไม่สนหรอกเสร็จปุ๊บแล้วก็แค่ใส่คำว่า cosplay ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยมันไม่เจอหรอกถ้าจะเอาให้เจอน่ะมันต้องแบบนี้ถึงจะเจอนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกเกมหนึ่งไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเกมนั้นมัน18บวกเกินไปเกรงว่าเดี๋ยว YouTube จะเล่นงานซ้ำเป็นรอบที่5อีกซึ่งไม่รู้คราวนี้ผมจะโดนแบนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะนะสรุปก็คือทั้งคลิปเนี่ยผมอยากจะมาบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้และอยากจะเห็นนะในเกมที่ตัวเองรักนะครับผมว่าบางเกมเนี่ยมันอาจจะดังไปทั่วโลกก็จริงแต่มันจะดังแค่ส่วนของเกมแต่ไอ้ส่วนของเอนเตอร์เทนเหล่าคอสเพลย์พวกเนี้ยอาจจะไม่ได้ดังตามด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะค้นหาจริงๆหรือคุณอาจจะคิดว่ามันน่าจะมีแหละแต่ไม่รู้เพราะอะไรทำไมมันไม่มีแต่ถ้าหากว่าคุณน่ะรู้ถึงประเทศที่พัฒนาเกมนั้นน่ะขึ้นมาน่ะคุณก็ควรที่จะใช้แปลภาษาเนี่ยช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมมันคล้ายๆเหมือนเราไปเยือนถิ่นเขาอะนะจะทำให้เราน่ะเห็นในสิ่งที่เขาทำแต่อาจจะทำได้แค่เฉพาะในประเทศนั้นๆอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ